จากโค้ชที่ถูกจับตามองจากทั่วยุโรปพาอาแจกพุ่งพังงาดในแชมเปี้ยนลีกเข้ามาเป็นความหวังใหม่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเวลาผ่านไปมันกลับยิ่งรู้สึกไม่ใช่ขึ้นเรื่อยๆแม้จะมี2แชมป์ใน2ปีอย่างที่หาจากโค้ชที่ผ่านมาไม่ได้แต่คนไม่ใช่จะให้ฝืนต่อไปก็ยิ่งเจ็บปวดสวมคอนเวิร์ตแยกกันไปคนละทางอาจจะเป็นการจากลาที่ดีกว่าตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอลาก่อนเทนฮากคูบาเฮงก็ช่วยไม่ไหวช่วงเวลาที่แมนยูไนเต็ดกำลังฟอร์มย่ำแย่ในมือของลาฟลังนิกเมื่อปี2022แฟนบอลส่วนใหญ่ต่างเชียร์ให้สโมสรเลือกเอริกเทนฮากที่พาอาแจกเชอร์ฉายมารับไม้ต่อตอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในโค้ชหนุ่มรุ่นใหม่ที่ผลงานน่าจับตามองการพาอาแจกที่เต็มไปด้วยนักเตะรุ่นยังบัตรเข้ามารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกปี 2018-2019 การคว้าแชมป์ลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องวิธีการเล่นเกมรุกอันดุดันชั้นเชิงหลากหลายการปั้นผู้เล่นดาวรุ่งที่ออกสู่เวทีใหญ่นี่มันเป็นกุญซือที่ดูเหมาะจะมาทำงานให้กับปีศาจแดงเหลือเกินสุดท้ายก็ประกาศกันก่อนจบซีซั่นนั้นว่าเทนฮากจะมาคุมแมนยูเขามาพร้อมกับแนวทางใหม่ๆการทำงานใหม่ๆที่พลิกโฉมองค์กรเขาเรียกร้องความมีในจากนักเตะความสามัคคีและความทุ่มเทการสะดุดในต้นฤดูกาล 2022-2023 กลายเป็นเพียงภาพลวงพอหลังจากนั้นเทนฮากก็ทำให้แมนยูฟอร์มโหดอย่างไม่น่าเชื่อแม้จะมีนัดที่แพ้ทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้และลิเวอร์พูลให้เห็นแต่การที่ทีมจบอันดับ3คว้าแชมป์ลีกครับและเข้าชิง FA คัพได้มันกลายเป็นผลงานที่ดูดีอย่างที่สุดการคุมทีมซีซั่นแรกของเทนฮากทำให้แฟนบอลเต็มไปด้วยความหวังแม้จะมีปัญหากับตำนานอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและการปล่อยดาวิดเดเคียออกไปในตอนท้ายฤดูกาลแฟนบอลก็พอจะมองข้ามได้ในซีซั่นที่2มันย่ำแย่นักเตะในทีมเจ็บกันทั่วหน้าวิธีการเล่นของทีมก็เปลี่ยนไปแบบไม่ใช่ในซีซั่นก่อนนักเตะบางรายอย่างคาเซมิโร่และอีริกเซนก็ฟอร์มตกอย่างน่าใจหายนักเตะใหม่ที่ซื้อเข้ามาก็ไม่มีใครเฉิดฉายได้เต็มที่ทีมดิ่งลงเหวโดนคู่แข่งล่อเป้านัดละไม่ต่ำกว่า10ครั้งทุกนัดสุดท้ายครับจบอันดับ8ของตารางแต่เหมือนโชคดวงยังเข้าข้างเพราะมีหลายเกมที่เจอกับทีมใหญ่แต่กลับทำผลงานได้ดีจนกระทั่งจบฤดูกาลด้วยการชนะแมนซิตี้ในนัดชิง FA คัพคว้าแชมป์ได้อีก1รายการและตีตัวไปเล่นยูโรป้าลีกได้ระหว่างซีซั่นนั้นแฟนบอลต่างก็เรียกร้องให้ปลดเทนฮามาตลอดครับแต่กลายเป็นว่าการคว้าแชมป์เอฟเอคัพปิดท้ายซีซั่นเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจนกระแสที่อยากให้เทนฮากได้โอกาสทำงานต่อตีกลับเข้ามาปีนั้นแมนยูไนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จากการที่เซอร์จิมแรดคลิฟและกลุ่มอีดีออสเข้ามาซื้อหุ้นปีศาจแดงและมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องฟุตบอลแทนเจ้าของเดิมพวกเขาเปลี่ยนแปลงทีมหลังบ้านที่ขาดความเป็นมืออาชีพให้ดูดีมากขึ้นใช้งานทีมงานที่มีความรู้เข้าใจในการทำงานดังนั้นคนก็คาดหวังถึงการวางแนวทางใหม่แต่พวกเขาก็ตัดสินใจให้โอกาสเทนฮากต่อไปพร้อมกับสนับสนุนเต็มที่ซีซั่นนี้ทีมงานของเทนฮากดีขึ้นทีมงานหลังบ้านก็ดีขึ้นนักเตะที่อยากได้ทีมก็พยายามหาแนวทางลู่ทางที่จะดึงมาร่วมทีมจนได้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเพดานการใช้เงินก็ตามในซีซั่นนี้ครับไม่มีความย่ำแย่เหมือนในซีซั่นก่อนอย่างการโดนคู่แข่งยิงล่อเป้าไม่เกิดขึ้นแล้วปัญหาใหญ่ถูกคลี่คลายแต่ปัญหาใหม่ก็เพิ่มเข้ามานั่นคือเกมรุกที่ย่ำแย่วิธีการเล่นรูปแบบการทำทีมการจัดตัวผู้เล่นการพยายามหมุนเวียนกลายเป็นความปวดหัวและเพลียขั้นสุดในสายตาแฟนบอลใครจะคิดเลยครับว่าจะได้เห็นถึงขั้นเอาฟูลแบ็กมาเล่นเพลย์เมกเกอร์แต่แฟนแมนยูก็ได้เห็นในเกมกับเฟนิบาเช่ที่เอานอสแซมัสซาอุยมายืนแทนบูโน่สุดท้ายทีมกลายเป็นทีมที่ไร้ความฮึกเหิมเล่นบอลปลอดภัยเหมือนไม่แพ้ไว้ก่อนการแพ้ลิเวอร์พูลและสเปอร์คาบ้านในลีกมันก็ทำให้เก้าอี้เขาไม่มั่นคงแม้จะได้ทำงานต่อหลังจากนั้นแต่ชะตาก็แขวนบนเส้นได้ครับปรัชญาของแมนยูไนเต็ดกำลังผิดเพี้ยนทีมที่เล่นด้วยความดุดันและเล่นเพื่อชัยชนะกลายเป็นทีมที่หงอยๆพอใจกับแค่1แต้มและไร้ความเด็ดขาดหลังจากแพ้เวสต์แฮมในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายความจริงแม้จะมีกระแสแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าการปลดเทนฮากจะมาเกิดเอาตอนนี้ครับเพราะมันเลยช่วงเวลาที่คนคิดว่าสมควรแก่เวลาและช่วงประชุมบอร์ดไปแล้วทำให้บรรดาสื่อเชื่อกันว่าเทนฮากน่าจะได้เวลาทำงานเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพื่อพยายามแก้ปัญหาและอาจจะรอไปจนถึงช่วงคริสต์มาสแต่ก็มีประกาศมาอย่างสุดเซอร์ไพรส์โดยที่สื่อระดับสูงก็รายงานก่อนแถลงการสโมสรแค่ไม่กี่นาทีตอนนี้คนที่จะมาคุมทีมแทนเป็นการชั่วคราวคือผู้ช่วยอย่างรุดฟานิตลอยครับนักเตะที่เป็นตำนานของแมนยูไนเต็ดและเคยเป็นกุนซือของ PSV มาก่อนด้วยโดยที่ระหว่างนี้สโมสรก็จะมองหาคนที่เหมาะสมที่จะมารับตำแหน่งต่อไปท่ามกลางความหวังของแฟนบอลก็มีคนเชียร์ให้รุดที่เป็นอดีตนักเตะของทีมทำผลงานได้ดีอยู่เหมือนกันเผื่อว่าเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ปลุกปีศาจต้องใช้ปีศาจคนต่อไปอย่างไรก็ตามครับแม้รุดจะมีประสบการณ์ในการคุมทีมน้อยแต่ตอนที่เขาคุม PSV เขาก็เป็นคนปั้นโคดี้กักโปขึ้นมาเป็นคนพา PSV คว้าแชมป์บอลถ้วยดัตแต่ก็ออกจากทีมมาเพราะมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกับบอร์ดบริหารช่วงนั้น PSV เป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันมากเล่นเกมรุกแบบเดินหน้าหันแหลกเป็นทีมที่ทำประตูสูงสุดในลีกด้วยซึ่งหากรุดฟานิต
ลอยทำผลงานได้ดีก็เป็นไปได้นะครับว่าจะได้มาคุมทีมถาวรเหมือนกันแต่แม้จะมีแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนรุดครับแต่ก็มีคนที่มองหากุนซือชื่ออื่นเหมือนกันเพราะก่อนที่จะมีข่าวปลดเทนฮากไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีภาพชาบี้เฮอร์นันเดสนั่งเล่นกับลูกชายที่สวมเสื้อแมนยูโดยเป็นการโพสต์ลง IG ภรรยาเหมือนเป็นการบอกใบ้ซึ่งช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าบอร์ดแมนยูไนเต็ดไปคุยกับชาบี้มานอกเหนือจากรุดที่เป็นตัวเต็งอันดับ1ก็เป็นชาบี้ครับที่กำลังว่างงานนี่แหละที่เป็นเต็งอันดับ2ที่ผ่านมาครับชาบี้เคยคุมทีมในกาตาร์หลังจากนั้นก็มาคุมบาร์เซโลนาในช่วงที่มีปัญหาการเงินเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้แต่ในฤดูกาลต่อมาก็มีปัญหากับฝ่ายบริหารคนก็มองว่าเขาเป็นลูกเกิดบาร์เซโลนาอยู่แล้วรู้ปรัชญารู้วิธีการเป็นอย่างดีแต่การมาคุมแมนยูคงไม่ง่ายๆแน่พอจะให้นักเตะชุดนี้เล่นแบบบาร์ซ่ามันก็คงยากแถมการต้องรับมือกับปัญหาที่มีอยู่ของแมนยูก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเอาอยู่เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับหากเขานำวิธีการเล่นแบบที่เขาเชี่ยวชาญมาปรับใช้ได้แมนยูก็อาจจะกลายเป็นทีมที่เล่นอย่างมีพัฒนาการได้เหมือนกันคนต่อมาที่มีข่าวคือยูเรียนนาเกลมันอดีตกุนซือของไบเยิร์นเขาคือคนที่แฟนบอลแมนยูอยากได้มาคุมแน่ๆครับเพราะเป็นโค้ชที่มีแนวทางการทำงานชัดเจนแท็กติกล้ำลึกเอกลักษณ์และผลงานของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วแต่ปัญหาคือเขากำลังคุมทีมชาติเยอรมันและกำลังมุ่งมั่นพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026อยู่ดังนั้นก็คงไม่สามารถดึงตัวเขามาได้ง่ายๆแน่นอนครับพูดถึงกุนซือแมนยูชายคนนี้คือคนที่ติดโผตลอดนั่นคือแกเรธเซาเกตเขาคืออดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อำนวยการกีฬาแดนเอ็ดเวิร์ดของปีศาจแดงแต่ชื่อนี้กลับไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลเท่าไหร่เพราะแม้ว่าผลงานกับทีมชาติอังกฤษจะดีในภาพรวมแต่วิธีการเล่นและแท็กติกกลับดูโบราณจนไม่น่าจะสู้ทีมอื่นในลีกได้เลยเป็นทีมเน้นรับเล่นน่าเบื่อแฟนบอลทั้งประเทศยี้กันเป็นแถวแต่ก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ครับเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศแล้วว่าจะพักงานสักระยะหนึ่งคนต่อมาที่มีข่าวครับคือโทมัสแฟงกุนซือของเบรนท์ฟอร์ดเขาคือคนที่พาทีมเลื่อนชั้นจ่ายในแชมเปี้ยนชิพสร้างทีมให้ดูแข็งแกร่งมีวิธีการเล่นเกมรุกที่ดุดันปั้นนักเตะที่ชื่อไม่ดังให้กลายเป็นแข้งชั้นนำมามากหน้าหลายตาแต่อย่างไรก็ตามครับจากการที่เขาคุมทีมไม่ใหญ่ก็ทำให้แฟนบอลตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเขาอาจจะเอานักเตะแมนยูไม่อยู่อีกคนคือรูเบนอาโมริมที่ตอนนี้คุมสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกสกลายเป็นคนที่มีข่าวพุ่งแรงแซงโค้งขึ้นมาแบบงงๆครับเขาเคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลตอนที่คล็อปประกาศอำลาตำแหน่งเคยมีข่าวกับแมนซิตี้ว่าถ้าเป๊ปไม่ต่อสัญญาก็จะเป็นเขาคนนี้นี่แหละที่มาทำต่อเขาเป็นอีกหนึ่งกุนซือครับที่น่าจับตามองในเวทียุโรปในตอนนี้แนวทางของลิสบอนที่ออกมายอดเยี่ยมเกมบิลอัพที่แข็งแกร่งการเข้าทำเกมรับที่มีเอกลักษณ์ด้วยแววที่มีทำให้เขาถูกจับโยงกับหลายทีมใหญ่แต่ล่าสุดครับมีคนไปถามอโมริมในระหว่างแถลงข่าวแล้วสิ่งที่เขาตอบคือเขายังคงภูมิใจกับการเป็นกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่แต่มันก็ไม่แน่นอนซะทีเดียวครับเมื่อสื่อเทียร์หนึ่งเดวิดออนสตีนรายงานว่าบอร์ดแมนยูพยายามคุยและพร้อมยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาที่10ล้านยูโรดึงเขามาทำงานให้อยู่เหมือนกันถึงตรงนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าใครจะมาคุมทีมแทนเอริกเทนฮากเป็นการถาวรแต่ทั้งสื่อและแฟนบอลมากมายต่างก็จับตาดูว่าคนนั้นจะเป็นใครฮอนนี่จะเป็นกุนซือที่บอร์ดบริหารชุดใหญ่ของแมนยูเลือกด้วยตัวเองมันจะทำให้เห็นว่าแมนยูไนเต็ดในยุคที่มีผู้บริหารใหม่จะมีแนวทางการทำทีมไปทางไหนจะมีวิธีการเล่นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับกุนซือคนต่อไปนี่แหละครับรอลุ้นกันว่าก้าวต่อไปนี้จะทำให้ปีศาจแดงกลับมาเป็นปีศาจแดงอีกครั้งได้หรือไม่แม้ว่าตอนจบนี้ของเอริกเทนฮากจะไม่ใช่ในแบบที่ใครๆหวังเอาไว้แม้ว่าผลงานเขาจะไม่ดีจริงๆตอนนี้ทีมจมอันดับที่14แบบที่การจบท็อปโฟนั้นยากมากแต่เขาก็พาทีมคว้าแชมป์2ถ้วยใน2ปีได้จริงๆสร้างแมตช์ที่น่าจดจำของแฟนบอลเอาไว้อยู่บ้างปั้นดาวรุ่งอย่างคอบบี้เมนูและอเลฮันโดกาเนโชขึ้นมามีเปอร์เซ็นต์ชนะมากเป็นอันดับ3รองจากเฟอร์กี้และมูรินโญ่เท่านั้นนั่นคือความทรงจำดีๆที่เขาทิ้งเอาไว้ขอบคุณเทนฮากกับสิ่งดีๆที่ทำกับทีมและขอให้โชคดีกับเส้นทางในอนาคตขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ